โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหวันนี้ก็มาเต็มห้องเลยนะครับเดี๋ยวถ้าที่ไม่พอเดี๋ยวมานั่งข้างหน้าอันนี้คุณอาจจะต้องนั่งพื้นหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ขอโทษด้วยพอดีป๊อปปูล่าเกิดในห้องนี้นะครับก็เดี๋ยวเชิญเลยครับอ่ะทีนี้เรายังอยู่ที่บทแมกเนติกอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำให้จบแล้วก็คิดว่าน่าจะไปอีกบทนึงได้ระดับนึงเลยนะคิดว่านะครับมาลองดูกันใช่ไหมใช่โอเคเราทิ้งกันไว้ที่หน้านี้ครับหน้านี้ก็คือหน้าที่บอกถึงว่าประเภทของวัสดุที่แบ่งตามคุณสมบัติทางแม่เหล็กนะครับอย่างจำได้ไหมว่าสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราแบ่งตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าเราก็มีแบบฉนวนตัวนำแล้วก็กึ่งตัวนำใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดจะแบ่งตามคุณสมบัติทั่วไปเราก็มีเหล็กไม่เหล็กเหล็กโพลิเมอร์ขอโทษโลหะโพลิเมอร์เซรามิกหรือถ้าเกิดเราจะแบ่งตามคุณสมบัติของแม่เหล็กเนี่ยเราก็แบ่งได้เช่นเดียวกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่แบบเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยจะมาสรุปเป็นตารางให้คุณดูเวลาคุณไปอ่านในตัวสไลด์หลักของวิชามันจะได้แบบไม่เหวอเกินไปนะครับประเภทของสภาพความเป็นแม่เหล็กครับในนี้เราจะมีเลเวลเราจะมีคำว่าไดอะอันนี้คือชื่อมันนะมันมีอยู่ทั้งหมด5ชื่อ5ประเภทนะครับผมสรุปให้ในตารางเดียวเลยพาราเฟโรครับแอนตี้เฟโรแล้วก็เฟอริชื่อตลกนะเฟอริอะไรไม่รู้นะโอเคได้ดีโอเคเฟอรินะครับมีไดอะพาราเฟโรแอนตี้เฟโรแล้วก็เฟอรินะครับหลังจากนั้นให้คุณเขียนคำว่าแมกเนติซึมเข้าไปมันจะเหมือนกันหมดครับแมกเนติซึมซึ่งคุณอาจจะก๊อปแปะก็ได้นะครับไม่มีใครว่าเลยนะครับไม่ก๊อปแปะก็ได้ว่าเขียนเองประมาณนี้ครับแล้วในส่วนของเลเวลนะครับจะมีเหมือนที่เราเรียนกันคราวที่แล้วครับอิเล็กตรอนเนาะมีอะตอมมีโดเมนมีวัสดุแล้วก็มีตัวอย่างโอ้ยหมดที่ไว้เดี๋ยวก่อนนะนี่แล้วก็มีดูดกับแม่เหล็กถาวรเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะดูดกับแม่เหล็กถาวรโอเค ready มาทีนี้เราจะมาสรุปกันให้ฟังว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือว่าผมจะโชว์ให้ดูว่าในแต่ละปราการแล้วนะในแต่ละด่านเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านอย่างแรกเนาะนะครับอย่างเช่นสมมติผมพูดถึงไดอะแมกเนติซึมนะครับผมก็บอกว่าในด่านแรกคือด่านอิเล็กตรอนนะครับซึ่งเราคุยกันแล้วคราวที่แล้วว่าอิเล็กตรอนเนี่ย
มันมีสปินโมเมนต์แล้วก็มีออร์บิทัลโมเมนต์แล้วทุกอะตอมอ่ะมันมีอิเล็กตรอนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นได้ด่านแรกเนี่ยอันเนี้ยมันผ่านครับเราเขียนว่า yes yes แปลว่าในด่านของความในด่านในเลเวลของอิเล็กตรอนเนี่ยวัสดุที่เป็นไดอะแมกเนติซึมเนี่ยก็ถือว่ามีความเป็นแม่เหล็กในเลเวลอิเล็กตรอนนะครับ yes นะครับทีนี้พอมาถึงระดับอะตอมนะครับวัสดุที่เป็นไดอะก็จะเป็นประเภทแรกที่ตายครับเพราะว่า1ก็คือว่าอะตอมมันก็จะแบบ complete shell หรือว่ามีเพร์ครบถ้วนทั้งหลายแหล่ก็ว่าไปทำให้พวกนี้เนี่ยมัน no ในระดับที่2นะครับลองกลับไปดูนะว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้บ้างอย่างเช่นถ้าเป็นอะตอมนี่เราก็บอกว่ามันเชลมันเต็มเรียบร้อยทุกอันมันแคนเซิลกันหมดหรือว่ามันมีเพร์ครบอะไรประมาณนี้นะครับแต่พูดง่ายก็คือ no นะครับพอมัน no ในระดับที่2แล้วก็อย่าหวังว่าจะ yes ได้ในระดับที่มันใหญ่ขึ้นก็ต้อง no ให้หมดเข้าใจครับเพราะนั้นก็น่าจะพอมองเห็นว่าวัสดุที่เรียกว่าไดอะแมกเนติซึมเนี่ยก็คือวัสดุที่มันแบบไม่มีความเป็นแม่เหล็กเลยครับตั้งแต่ระดับอะตอมและอะตอมมันก็ไม่เป็นแม่เหล็กเรียบร้อยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับทองนะเป็นวัสดุที่แบบเสถียรนะครับตัวของมันเองมันอยู่ได้เงินนะครับทองแดงนะครับวัสดุพวกนี้ปรากฏการณ์หนึ่งของมันก็คือมันพอใจตัวเองครับคือทุกอย่างมันคอมพลีทแล้วอ่ะมันก็สบายกูนะฮะไม่ไปยุ่งกับใครอื่นก็เลยเป็นวัสดุที่คนถือว่ามีความเสถียรสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีวัสดุแบบนี้นะครับคุณเอาไปดูดกับวัสดุที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยจริงๆมันก็จะไม่ดูดเนาะนะวัสดุที่มันพูดง่ายคือวัสดุเหล่านี้ตัวมันเองไม่เป็นแม่เหล็กเนาะแล้วมันก็ไม่ถูกเหนี่ยวนำด้วยวัสดุแม่เหล็กด้วยนะมันไม่เหมือนกับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไม่รู้ไปลองดูปรากฏการณ์คลิปโซ่หรือยังเนาะก็คือคลิปเนี่ยมันสามารถจะถูกเหนี่ยวนำให้กลายเป็นแม่เหล็กได้ถ้าเกิดมันอยู่ในสนามแม่เหล็กแต่ว่าพวกนี้ไม่ถูกนะครับพวกนี้มันชิลของมันเองอยู่แล้วสบายๆนะครับนะเพราะนั้นก็อันนี้คือหน้าที่ของมันอย่าลืมไปอ่านในสไลด์หลักของระบบของวิชาด้วยเพราะว่ามันจะมีข้อมูลเยอะกว่านี้อันนี้ให้ดูในส่วนของภาพรวมนะครับถ้าเราจะมาดูในภาพอีกหน้าหนึ่งนะครับมันก็คือวัสดุทางด้านซ้ายบนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไดอะแมกเนติซึมนะครับโอเคโดยที่วัสดุนี้จะสังเกตว่าเขาไม่เขียนลูกศรถ้าเรามองไปข้างๆเราจะเห็นว่ามันมีไอตัวที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าไดโพลเนาะก็คือถ้าเกิดอะตอมคุณมันมีความไม่คอมพลีทหรือว่ามันมีเรียกว่าอันแพร์อิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรแบบนี้แต่อันนี้มันไม่เลยนะครับขอโทษแต่ว่ามันก็เลยไม่มีลูกศรด้วยซ้ำนะครับก็เหนี่ยวนำไม่ได้ตัวมันเองไม่เป็นแม่เหล็กโอเคไหมครับประเภทแรกต่อมานะครับพาราแมกเนติซึมนะครับด่านแรกเป็นไงด่านแรก yes ตลอดนะคุณพูดดีๆนะครับ yes ตลอดนะครับด่านที่2นะครับถ้ามันยัง no อยู่มันก็จะไม่มีอะไรตามจากเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ควรจะ yes ได้แล้วนะครับเพราะนั้นในตัวของอะตอมของมันมันเกิดไดโพลครับมันเหมือนอะตอมคุณมีลูกศรแล้วนะครับมีความเป็นแม่เหล็กในระดับอะตอมเนาะแต่ทีนี้พอเราพูดในระดับของโดเมนก็คือมีอะตอมหลายๆตัวมารวมกันมันตายว่ะ no ครับพอมันโนระดับโดเมนก็อย่าหวังว่าระดับวัสดุซึ่งมีหลายโดเมนมันจะเวิร์กเพราะนั้นเราก็โนไปครับตัวอย่างของวัสดุเหล่านี้เช่นอลูมิเนียมนะครับโครเมียมไทเทเนียมไทเทเนียมนะครับโลหะพวกนี้นะครับเป็นโลหะที่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเอาไปอยู่ในสนามแม่เหล็กหรือเอาไปดูดกับแม่เหล็กที่มันแรงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันดูดแต่ว่าดูดเบาๆนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้คือดูดเบาๆด้วยนะนะก็คือตัวมันเนี่ยมันสามารถถูกเหนี่ยวนำได้ครับคือเพราะว่ามันมีลูกศรนะพูดง่ายๆนะครับมันจะต่างจากประเภทแรกนี่คือแม่งไม่ดูดกับใครด้วยนะครับไม่แคร์ดอนแคร์ whatever แต่อันที่สอง
จริงๆแล้วตัวอะตอมมันเนี่ยมันมีความเป็นลูกศรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาไปให้กับสนามแม่เหล็กภายนอกอ่ะมันอินเทอร์แอคกับสนามแม่เหล็กภายนอกได้อยู่นะครับมันก็เลยดูดแต่ว่าดูดเบาๆโอเคมันคือประเภทนี้ครับนี่ครับทีนี้ประเภทนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าพาราแมกเนติซึมนะครับประเภทนี้โอเคมันสาเหตุที่มันตายตอนโดเมนเนี่ยคุณน่าจะเริ่มเห็นจากรูปนะว่าลูกศรเนี่ยมันเรียงมั่วเห็นไหมฮะมันเรียงคือแต่ละตัวในแต่ละอะตอมเนี่ยมีความเป็นไดโพแต่พอพิจารณาในระดับโดเมนเนี่ยมันชี้ไปคนละทางครับโดยรวมแล้วมันถูกแคนเซิลในระดับโดเมนนั่นเองโอเคไหมครับโอเคประมาณนี้อ่ะต่อมานะครับมีตัวที่3ครับเฟอร์โรแมกเนติซึมนะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นเฟอร์โรระดับที่1นะครับ yes เสมอนะครับระดับ2ว่าไงระดับ2 yes นะครับระดับ3ว่าไงนะครับระดับ3เนี่ยก็ yes เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดท่านโนมันก็เหมือนเดิมถูกไหมครับโอเคนะครับระดับ4ว่าไงนะครับระดับ4พอมัน yes ระดับนี้ระดับ4ก็ yes เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ไปไกลถูกไหมฮะไปไกลจนถึงระดับสุดท้ายนะฮะ yes กันอย่างเมามันนะครับพูดกันดีๆนะครับพูดดีๆนะครับพูดให้ชัดๆด้วยนะครับตัวนี้เช่นอะไรบ้างนะครับเฟอร์โรไงคำว่าเฟอร์โรเนี่ยก็คือ FE ไงครับก็เหล็กเนี่ยครับมันถึงเรียกว่าแม่เหล็กเนี่ยครับ FE ตัวนี้เห็นไหมครับมีอะไรบ้างคอปเปอร์ไอโคบอลต์นะครับมีอะไรบ้างนิกเกิลเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณมีตัวที่มันแรงๆแบบนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะดูดกับแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กก็ดูดกับแม่เหล็กนะครับถูกต้องนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมขอเพิ่มนะครับไอเดียของมานิดนึงว่าแล้วทำไมตัวนี้เนี่ยมันถึง yes ได้หมดเลยนะครับมันต่างกับตัวนี้ยังไงถูกไหมครับน่ะเดี๋ยวเราไปดูความต่างแล้วเดี๋ยวกลับมาเขียนอีกทีนึงเนาะนะครับนี่ดูนี่ทีนี้ถ้าเรามาดูที่ตัว ferromagnetism นะครับคุณจะเห็นว่าตัวนี้นี่คือตัวนี้ครับโอเคนะครับสังเกตว่า ferromagnetism เนี่ยนะครับมันมีความสามารถก็คือว่าอะตอมแต่ละอะตอมเนี่ยมันคุยกันเว้ยเห็นไหมมันเลยสามารถทำให้ลูกศรเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันได้มันต่างจากไอ้พวกพาราครับพาราเนี่ยแต่ละตัวไม่คุยกันครับภาษาที่มันไม่คุยกันก็เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ค่อยแรงครับมันก็เลยไม่ได้แบบรู้จักกันเนี่ยมันก็แบบอยู่ตัวใครตัวมันแต่จะชี้มั่วนะครับโดยรวมแล้วมันก็เลยไม่เวิร์กแต่ว่าไอ้ตัวเฟอร์โรเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแรงของมันอยู่มันเลยทำให้สามารถที่จะซิงกันเองได้ว่าเฮ้ยแต่ละตัวกรุณาชี้ไปทางเดียวกันทำให้ในระดับโดเมนแล้วก็ระดับวัสดุเนี่ยสามารถที่จะมีอิทธิพลทางแม่เหล็กเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันเกิดมาจากความต่างด้านนี้ครับขอมาเขียนเพิ่มตรงนี้เนาะว่าเวลาในระดับอะตอมเนี่ยแน่นอนมัน yes ทั้งคู่แต่ว่ามัน yes คนละท่านะครับตัวนี้มัน yes แบบที่ว่า incomplete shell นะครับนี่เห็นไหมครับแต่ไอตัวเฟอร์โรเนี่ยมัน yes แบบ unpair electron ว่ะเป็นไงมันเป็นคนละเอฟเฟกต์กันครับไอเพราะมันเป็นคนละกลไกกันนะไอแบบ incomplete shell เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการ yes แบบน้อยๆนะครับมันผลกระทบมันไม่ค่อยเยอะแต่แบบทางด้านขวาหรือว่าเป็น unpair electron มันคือการ yes แบบแรงๆนะครับมันจะได้แบบอิทธิพลที่มันแรงๆออกมาเองไม่ไหวนะมันก็เลยคุยกันรู้เรื่องโอเคไหมโอเค yes. okay, มานี่นะโอเคต่อมาแอนตี้เฟอร์โรนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณดูแบบนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังมีท่าอื่นให้เราเล่นอีกเหรอวะนะครับเพราะว่ามันก็เกือบหมดแล้วถูกไหมนะครับมาดูกันว่าแอนตี้เฟอร์โรจะเป็นยังไงนะครับ yes อยู่แล้วครับ
ในระดับอิเล็กตรอน yes ทุกตัวนะครับในระดับอะตอมตัวนี้ yes เช่นเดียวกันนะครับในระดับในระดับโดเมนตัวนี้ตกมาตายครับ no ครับเห็นไหมทีนี้ตัวนี้พอมันตกมาตายตอนโดเมนแล้วเนี่ยก็อย่าหวังว่าระดับวัสดุเนี่ยมันจะรอด no ครับโอเคที่ถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วใครลองดูกลับไปสักสองคอลัมน์จะเห็นว่าเอ๊ะจานครับมันเหมือนกับพาราเลยถูกไหมมัน yes yes no no เหมือนกันถูกไหมครับถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับมันต่างก็เพราะว่าผมจงใจเขียน no ตรงนี้มาทางซ้ายเห็นไหมก็เพราะว่าผมไม่ต้องมีวงเล็บเพิ่มไงครับว่าแบบเนี้ยมัน no คนละแบบไอเนี่ยมัน no แบบไดโพลเรียงมั่วครับโอเคถ้าเรากลับไปดูในรูปอีกหน้าหนึ่งเราจะเห็นว่าลูกศรมันชี้มั่วมากเลยครับแบบพารานะครับแต่ว่าโนแบบนี้เป็นโนคนละแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหน้าหนึ่งว่ามันทำยังไงนะครับคุยง่ายคือมันตกม้าตายคนละท่ากันครับโอเคกลับมาดูหน้านี้ก่อนตัวที่เป็นแอนตี้เฟอร์โรแมกเนติซึมมันคืออันนี้ครับอันนี้เลยถามว่าตัวนี้พิเศษยังไงนะมาดูนี่เลยอย่างแรกนะครับตัวนี้มันมีอะตอมของแมงกานีสกับออกซิเจนฮะอะตอมออกซิเจนไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะอะตอมนี้ไร้ค่าไม่มีความเป็นแม่เหล็กเลยนะครับเราสนใจอะตอมแมงกานีสครับทีนี้เรามาดูกันมันมีอยู่2กรุ๊ปครับกรุ๊ปแรกกรุ๊ปนี้สังเกตว่ามีอะไรที่เหมือนกันนี่ไอ้อันนี้เนาะกรุ๊ปฟ้าใช่มั้ยแล้วคุณดูกรุ๊ปแดงเขามีกรุ๊ปหนึ่งเป็นอะตอมแมงกานีสเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันมีอะตอมกรุ๊ปฟ้าคือชี้ขึ้นกรุ๊ปแดงชี้ลงครับพูดง่ายก็คือว่าไอตัวเนี้ยมันมีความเป็นระเบียบนะครับคืออะตอมลูกศรของอะตอมหรือไดโพลไม่ได้ชี้มั่วมันชี้แบบเป็นระเบียบครับแต่ว่าต้องบอกว่าเสือกชี้แบบตรงข้ามคือแบ่งเป็น2กรุ๊ปแล้วชี้ตรงข้ามกันพอดีมันเลยทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยมันถูกแคนเซิลกันในระดับโดเมนก็คือมึงดีแล้วเนาะแต่ว่าดันทำตัวแบบนี้ทำตัวแอนตี้กันเองนะครับก็เลยเจ๊งนะครับเจ๊งทั้งคู่นะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นประเภทใหม่เพราะว่าประเภทนี้มันโนแบบไดโพลเรียงตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีความเศร้าอย่างหนึ่งนะครับว่าอดนะครับถามว่าตัวนี้มีวัสดุอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นมันมี Fe2O3 นะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะอันนี้ก็คือเหล็กออกไซด์ครับสนิมไงครับเพราะนั้นเหล็กเนี่ยเป็นแม่เหล็กเนาะแต่ว่าสนิมเหล็กไม่เป็นแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันมีโครงสร้างแบบนี้แหละครับประมาณนี้หรือว่าจริงๆถ้าเกิดมันไปอยู่ในสินแร่ไปอยู่ในดินในแร่ที่มันเป็นแบบที่เขาขุดกันเนี่ยเราจะเรียกว่าแร่เรียกว่าฮีมาไทต์นะครับฮีมาไทต์คือหมายถึงว่าเวลาคุณอยากจะถลุงเหล็กอ่ะคุณต้องไปหาแร่ที่มันมีเหล็กคอนเทนต์เยอะๆในธรรมชาติเหล็กมันไม่ได้อยู่ในรูปของเหล็กแบบ Fe เฉยๆนะครับเพราะว่ามันมักจะถูกออกซิไดซ์ครับก็จะอยู่ในรูปของอย่างเช่นฮีมาไทต์เป็น Fe2O3 หรือสนิมเหล็กเป็นต้นนะครับหรือว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นตัวอย่างเนาะก็คือแมงกานีสออกไซด์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะทำตัวคล้ายๆกับพารานะฮะก็คือตัวมันเองเนี่ยมันลูกศรมันมีความเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นมันสามารถจะอินเทอร์แอคกับแมกเนติกฟิลด์ภายนอกได้แต่ว่ามันทำได้ไม่ค่อยแรงมากครับเพราะนั้นก็เลยดูดเบาๆครับโอเคอันนี้คือแอนตี้เฟอร์โรนะครับต่อมาเป็นตัวสุดท้ายนะครับมันจะเหลือท่าอะไรให้เราอีกไหมวะเนี่ยดูซิมันเหมือนเกือบจะหมดแล้วเนาะนะครับอย่างแรกก็คืออิเล็กตรอนเลเวลนะครับ yes แน่นอนนะครับ
ในอะตอมตัวนี้ถ้าโนมันก็เหมือนใดใช่ไหมครับเราต้อง yes นะครับในโดเมนตัวนี้รอดเช่นเดียวกันครับ yes แล้วในวัสดุตัวนี้ก็ yes โอ้โหแล้วมันต่างอะไรกับเฟอร์โลวะนะครับเหมือนกันเด้เลยใช่ไหมครับ yes เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ความต่างมันคือกลับไปดูตรงนี้เลยครับหน้านี้นี่ครับสุดท้ายอันนี้เรียกว่าเฟอร์ริแมกเนติซึมนะครับโอเควัสดุนี้นะครับมีนะครับออกซิเจนดอนแคร์นะฮะช่างเม้งแต่สิ่งที่เราสนใจคือเหล็กครับไอตัวเหล็กเนี่ยมันมีความเป็นแม่เหล็กอยู่อย่างที่เราผมบอกเรามาแล้วว่าเหล็กเนี่ยมันมีอันแพร์อิเล็กตรอนเนาะเพราะฉะนั้นมัน actually มันมีความ yes สูงนะครับเนาะทีนี้เรามี2ประเภทครับในนี้เนี่ยมีเหล็ก2บวกกับ3บวกนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหล็ก2บวกก่อนครับดูสีส้มก่อนเนาะสีส้มนี่คือตัวนี้มันอยู่ยังไงบ้างเนี่ยดูซิว่ามันมีการชี้ขึ้นชี้ขึ้นชี้ขึ้นโอเคไหมครับเพราะนั้นในการชี้ขึ้นของมันเนี่ยมันก็จริงๆผมควรใช้สีเขียววะเอาใหม่ขอเปลี่ยนสีนะอันนี้ก่อนปื๊ดนี่นะมีชี้ขึ้นชี้ขึ้นชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นมันชี้ไปทางเดียวกันแบบนี้มัน yes แน่นอนนะครับเห็นไหมครับทีนี้เหล็ก3บวกมันมีประเด็นนิดนึงเว้ยมันมีกรุ๊ปแรกก่อนกรุ๊ปฟ้าครับกรุ๊ปฟ้านี้มันขึ้นขึ้นขึ้นโอเคไม่ว่ากันนะครับแต่มันดันเสือกมีอีกชุดหนึ่งไว้เลข3บวกแต่ว่าลงลงลงว่ะเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับเฟอร์ริเมื่อกี้ครับว่าไอ้ตัวเลข3บวกเนี่ยมันมีทั้งกรุ๊ปชี้ขึ้นและมีทั้งกรุ๊ปชี้ลงมันแอนตี้ตัวเองอะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่ามันเนี่ยโนครับแต่ทีนี้ถ้าคุณมีทั้ง yes กับ no ล่ะถามว่าตอนจบแล้วคุณได้อะไรคุณต้องได้ yes ว่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่ no ก็ช่างมันดิแต่ว่าไอ้ตัวที่ yes เนี่ยมันก็ทำให้คุณได้ yes เข้าใจไหมวะประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะไอ้ตัวอะไรนะ Furry Magnetism เนี่ยมันก็ yes เหมือนกับ furlough แต่มัน yes คนละท่าอีกแล้วนะฮะท่านี้นะครับมันมาจากการที่ว่าอันเนี้ยมัน yes ของ Fe 2บวกครับแต่ว่ามัน no ที่ Fe 3บวกว่ะคือมันมีทั้ง yes กับ no อยู่ด้วยกันมัน no ที่ Fe 3บวกแต่ว่าพอมัน yes กับ no ก็ไอ้ no ก็ช่างมันก็เลยกลายเป็น yes ในที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ complicate ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากนี้ก็คือ Fe 3 O 4ครับและอันนี้มีความเป็นแม่เหล็กครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถไปขุดค้นมาจากใต้ดินแล้วคุณก็เจอความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาเลยนะครับและอันนี้ชื่อว่าแมกนีไทต์นะครับชื่อก็คงเคลียร์เนาะแมกเนตไงครับและอันนี้ชื่อแมกนีไทต์ครับโอเคแล้วถ้ามันเป็นแม่เหล็กมันก็ต้องดูดกับแม่เหล็กนะครับมันไม่มีประเด็นนะดูดแน่นอนนะครับตัวนี้โอ้โหตามนี้ครับเพราะนั้นขอย้ำว่าหน้านี้เป็นหน้าที่สรุปค่อนข้างย่อมากนะครับกรุณาไปดูสไลด์หลักของวิชาหน่อยว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรแต่อย่างน้อยคุณ follow ตามนี้คุณน่าจะพอจับใจความได้ของตัวสไลด์หลักนะครับทีนี้ก่อนจะไปจากหน้านี้นะฮะสมมุติว่าอ่ะผมเนี่ยมีเหล็กแบบ permanent magnet นะครับผมมี2ตัวนี้ถูกไหมผมมีตัวนี้1ตัวถูกไหมครับแล้วผมก็มีนี่อีก1ตัวถามว่ามันจะ yes ตลอดกาลมั้ยครับไม่นะไม่จําเป็นนะฮะคุณลองทำอย่างนี้เดคุณซื้อแม่เหล็กมานะ1คุณเอาเข้าเตาอบเลยครับรับรองเจ๊งนะฮะมันจะหายความเป็นแม่เหล็กไปเลยนะครับ2คุณเอาไปกระทืบแรงๆไปปาลงพื้นเยอะๆนะฮะสักพักนึงมันก็จะหายความเป็นแม่เหล็กมันอาจจะเป็นแม่เหล็กอยู่
แต่ความเป็นแม่เหล็กมันจะลดลงเรื่อยๆครับเพราะนั้นในความในตัว permanent magnet จริงๆอะครับคุณก็สามารถทำให้มัน no ได้เหมือนกันนะครับมันไม่จำเป็นต้อง yes ตลอดการก็ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ขอบอกเฉยๆว่ามันมีปรากฏการณ์เหล่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยทำให้มันเกิดความ no ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วคุณอยากจะทำให้มัน yes ใหม่เนี่ยนะครับคุณก็สามารถเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าสามารถเอาไปแก้ไขมันได้ภาษาเขาเรียกเอาไปเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นแม่เหล็กกลับมาได้ด้วยหรือเราสามารถที่จะบังคับนะครับแม่เหล็กที่มันเป็นแม่เหล็กที่เหยๆให้กลายเป็นแม่เหล็กดีๆใหม่ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทายอินไปสู่ปรากฏการณ์หนึ่งที่มันเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของวัสดุก็คือภาษาเขาเรียก hysteresis นะครับมันจะ abstract นิดนึงเดี๋ยวผมมากับผมหน่อยนะฮะมันคือหน้าสุดท้ายครับนะเพราะนั้นผมอยากให้คุณคิดถึงปรากฏการณ์ของการที่เราจะเหนี่ยวนำแม่เหล็กโลโลให้กลายเป็นแม่เหล็กเทพๆกลับมาเหมือนเดิมนะครับโดยการที่เราจะเอาไปยัดใส่ในสนามแม่เหล็กภายนอกโอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเนาะทีนี้อย่างแรกนะครับเราคงอยากจะฉายภาพก่อนว่าเหตุผลที่ทำให้มันเกิดความหายความเป็นแม่เหล็กทำให้เกิดความโนเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราเริ่มมีโดเมนแยกกันเยอะๆนะปกติเนี่ยเราพูดถึงคำว่าโดเมนก็คือกรุ๊ปของกลับไปหน้านี้เนาะกรุ๊ปของอะตอมที่มันชี้ไปทางเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดคุณมีโดเมนน้อยๆเนี่ยดีมากเลยครับเพราะมันจะได้ชี้ไปทางเดียวกันเยอะๆแต่เมื่อไหร่คุณเริ่มมีโดเมนเยอะๆนะครับปรากฏการณ์เช่นคุณทำให้มันร้อนขึ้นเยอะๆเกินอุณหภูมิอย่างเช่นอุณหภูมิเคียรีมันจะมีอุณหภูมิมันอยู่เนาะหรือทำให้มันเกิดการเสียรูปเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มเกิดโดเมนที่ชี้ไปคนละทางคือมันจะเริ่มเกิดไอ้ลูกศรกลุ่มเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงจุดนึงเนี่ยคุณก็จะเริ่มได้ no ครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเอาไปทำให้มัน yes ใหม่คุณต้องเอาไปทำการเหนี่ยวนำโดยเบื้องหลังของการเหนี่ยวนำเนี่ยมันจะไปลบโดเมนทิ้งครับทำให้เกิดโดเมนที่มันเหลือน้อยๆมันถ้าเกิดคุณลองดู evolution ของมันเนาะอย่างเช่นตอนแรกคุณอาจจะมีโดเมนเยอะๆชี้ไปคนละทางอันนี้ผมกำลังพูดถึงอย่างเช่นวัสดุที่เป็น permanent magnet เนาะแล้วเวลาคุณเอาไปเหนี่ยวนำครับมันสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เหลือแบบอย่างเช่นโดเมนเดียวอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่เป๊ะขนาดนี้แต่ว่าเราไปลดจำนวนโดเมนของมันได้ทำให้เอฟเฟกต์ของการเกิดสนามแม่เหล็กมันแรงขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมอยากคุณดูปรากฏการณ์ก็คือว่าเรามีสิ่งที่เรากระทำเรากระทำด้วย H จำได้ไหมเวลาเราจะมีสนามจากภายนอกเราก็จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านลวดทำให้มันเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมันจะไปเหนี่ยวนำให้วัสดุมันเกิดความเป็นแม่เหล็กขึ้นมามันคือ B อันนี้หน้าแรกเลยจำได้ไหมผมบอกว่า H เนี่ยคือสิ่งที่เราปรากฏการจากการวิ่งไฟฟ้าผ่านขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กแล้วถ้าเกิดมันไปเหนี่ยวนำวัสดุได้มันคือ B เพราะนั้นก็นี่ก็คือสิ่งที่เรากระทำอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณพูดถึง material ที่มัน no แปลว่า B เป็น0ก็เลยอยู่ที่จุดนี้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเราจะกระทำการอัด magnetic field เข้าไปครับก็คือวิ่งไปทางขวาแปลว่าเรายิ่งเพิ่มพลังไฟฟ้าขึ้นเรื่อยๆเข้าไปในลวดอย่างเมามันแล้ววัสดุของเรา B มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะถึงจุดที่เขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวนะครับ saturation point นะครับอันนี้คือเดี๋ยวมันจะไปถึง hysteresis loop นะครับอันนี้ใจเย็นกับผมก่อนนะครับนะจุดนี้นะครับเราเรียกว่าจุดผมเขียนว่าจุด A ว่ะนะครับจุด A ก็ได้มั้งจำไม่ได้แล้วทำไมถึงเขียนจุด A นะฮะจุด A ก็คือจุดอิ่มตัวนะครับเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ว่าวัสดุของเราเนี่ยถูกเหนี่ยวนำอย่างเต็มที่อ๋อมันอยู่ตรงนี้เข้าใจละนะครับเพราะนั้นเราอยู่จุดนี้ถูกไหมครับจุดนี้แล้วนะต่อมาเวลาคุณจะเอาแม่เหล็กไปใช้จริงเนี่ยถามว่าคุณยังไงสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเอามันออกจากสนามแม่เหล็กที่เราแอพพลายมันถูกป่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเอาไปขายอะตอนที่คุณเอาไปขายคุณจะมามีสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลาได้ไงวะนะครับเพราะนั้นถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องลดตัว H ลงมาให้มันเหลือ0เพราะคุณพูดง่ายๆคือเหมือนเอาออกจากเครื่องอ่ะพอคุณออกจากเครื่องปุ๊บมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่า H เนี่ยมันลดลงทีนี้ตอนที่มันลดลงเนี่ยเมื่อกี้ขาขึ้นมันขึ้นมาทางเส้นประนี่นะฮะอย่างงี้เนาะแต่ว่าขาลงเนี่ยมันจะลงแบบนี้ว่ะลงแบบนี้นี่ลงมาที่ B ครับอันนี้คือโมเมนต์ที่ว่าคุณหยิบชิ้นงานคุณออกมาจากเครื่องเหนี่ยวนำอะไรก็ได้เนาะมันก็จะวิ่งตามเส้นใหม่เส้นนี้เป็นเส้นที่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่ h เป็น0เห็นไหมฮะคือเราไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอกเนี่ยตัววัสดุของเราเนี่ยก็ยังมี b อยู่แปลว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นแม่เหล็กอยู่เนาะอันนี้คือปรากฏการณ์ของแม่เหล็กถาวรอันนี้ก็คือความ yes ของมันนี่ไงนะฮะคือที่ที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน
มันมีความเป็นแม่เหล็กอยู่อันนี้คือ B อันนี้คือแม่เหล็กถาวรครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวที่เราบอกโอเคเนี่ยกลับมาสู่จุดเดิมของเราแล้วนะครับคือว่าจะกลับมาสู่สภาพปกติของเราแล้วนะครับแต่ทีนี้มันมีท่าที่คุณสามารถวิ่งต่อได้ครับก็คือว่าเวลาคุณแอพพลายสนามแม่เหล็กเนี่ยคุณสามารถจะรีเวิร์สสนามแม่เหล็กไปอีกทางนึงได้ภาษาเขาเรียกว่าทำแบบนี้ครับ magnetic force in opposite directions นะครับเพราะนั้นคุณสามารถจะบอกว่าไหนๆคุณมีแม่เหล็กที่มัน yes อยู่ใช่ไหมคุณอยากจะบังคับให้มัน no ก็ได้นะโดยการ apply ลบ h ลงไปครับมันจะวิ่งตามเส้นนี้ครับนี่โอเคจนกระทั่งคุณสามารถจะบังคับให้มันเนี่ย no ได้จุดนี้มัน no เพราะว่า b เป็น0ครับคุณบังคับได้นะแล้วเสร็จแล้วคุณเขาสามารถที่จะอัดลบ h เนี่ยไปต่อจนกระทั่งมันอิ่มตัวในอีกด้านหนึ่งได้นะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะปล่อยลบ h ให้กลายเป็น0ทำให้มันมีแม่เหล็กแต่ว่ามันเป็นแม่เหล็กคนละขั้วกันคือเหมือนสลับขั้วกันอะแบบตอนแรกมันเป็นนอสกับเซาก็เป็นเซากับนอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับสลับขั้วได้หรือคุณก็สามารถจะแอพพลายตัว H ของคุณเนี่ยให้มันกลับมาจนกระทั่งแม่เหล็กของคุณเนี่ยกลายเป็นโนได้อีกนะแล้วคุณก็สามารถย้อนโปรเซสคุณให้มันกลายไปเป็นตัวที่เป็นอิ่มตัวในอีกด้านหนึ่งก็ได้หรือคุณจะทำไปเรื่อยๆขึ้นลงเขาเรียกว่าแอพพลาย H แอพพลายลบ H เป็นไซเคิลไปเรื่อยๆก็ได้สังเกตว่าวัสดุของเราเนี่ยจริงๆแล้วเส้นของมันขาขึ้นกับขาลงเนี่ยมันไม่ทับกันใช่ไหมครับไอ้ปรากฏการณ์ที่ว่าเวลาไปกับกลับมันไม่ทับกันน่ะปรากฏการณ์เนี้ยมันเรียกว่า hysteresis loop ครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเลยอ่ะมันเรียกว่า hysteresis เนาะ loop ครับโอเคแล้วสิ่งเนี้ยครับมันคือสมบัตินึงของวัสดุครับคือประเด็นก็คือว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เอนจิเนียร์บางคนในโลกเนี้ยแอบสนใจปรากฏการณ์นี้ไว้ว่าวัสดุคุณน่ะมันมีฮิสเทอรีซิสลูปที่มันมากหรือมันน้อยครับเข้าใจครับทีนี้ถามว่าคุณจะไปแคร์มันทำไมวะนะครับสุดท้ายแล้วเรามาดูด้านนี้เข้าใจไหมฮะนี่ครับสมมติว่าคุณมีวัสดุ2ประเภทที่มันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฮิสเทอรีซิสลูปเนี่ยตัวนึงเนี่ยมันมีกว้างเขาเรียกว่าลูปมันกว้างคือมีพื้นที่เยอะนะครับหรืออีกอันนึงที่มีพื้นที่น้อยๆก็คือสีฟ้าถามว่ามันมีประเด็นอะไรกับการออกแบบทางวิศวกรหรอนะครับมันมีประมาณนี้ครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีวัสดุที่ hysteresis loop กว้างนะครับเราเรียกว่า hard magnet นะครับเราเรียกว่า hard คือตัวนี้เนาะคำว่าเพราะนั้นตัวนี้นะครับมักจะใช้ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็น permanent magnet ครับอย่างเช่นเพราะนั้นไอ้แม่เหล็กที่เราใช้กันหรือว่าแม่เหล็กที่มันแรงๆเนี่ยก็คือมันคือวัสดุที่มี hysteresis loop ที่กว้างอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะ quantify ได้ในเชิงของวิศวกรนะครับเนาะแต่ทีนี้มันจะมีวัสดุอีกแบบนึงก็คือวัสดุที่มี hysteresis loop ที่น้อยครับตัวนี้เราเรียกว่า soft magnet นะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์เช่นมอเตอร์นะครับหรือใช้ใน transformer ครับไม่ใช่ไอหุ่นนะครับ transformer คือหม้อแปลงครับนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เขาเลือกใช้วัสดุที่เป็นซอฟต์แมกเนตในมอเตอร์หรือในทรานส์ฟอร์เมอร์เพราะว่าไอ้ลูปเหล่านี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคือพื้นมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของพลังงานให้กลายเป็นความร้อนครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ซอฟต์แมกเนตในมอเตอร์หรือทรานส์ฟอร์เมอร์มันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าใช้ฮาร์ดแมกเนตเพราะนั้นถ้าคุณเป็นวิศวกรที่ต้องดีไซน์สิ่งเหล่านี้คุณสมบัติแบบนี้หรือที่เรียกว่าฮิสเทอริซิสลูปเนี่ยมันมีความสำคัญในการเลือกวัสดุอยู่ดีนะครับประมาณนี้ครับโอเคเพราะนั้นก็จบบทนี้อย่างเป็นทางการนะครับ